สวัสดีครับจะมารีวิวนะครับผมเป็นกีตาร์นะครับเลเจนด์นะครับตัวนี้เป็นงานเกาหลีนะครับงานเกาหลีคือยังไงนะครับเลเจนด์นะครับผมจะผ่านมือมาหลายตัวมากนะครับเลเจนด์ตัวนี้เป็นงานเกาหลีก็คือ1น้ำหนักครับหนักมากครับผมปกติเนี่ยเวลาเลเจนด์เนี่ยเวลาได้มาเนี่ยจะเป็นไม้ผมไม่แน่ใจไม้นะครับแต่ค่อนข้างเบามากครับตัวเป็นเลสพอลนะแต่ว่าจะเบามากครับโคตรเบาเราขอโทษทีที่ไม่มีน้ำหนักยืนยันนะครับพอดีผมไม่มีกิโลชั่งเนาะแล้วก็คือมันอันนี้ได้มาคือหนักโคตรนะครับโคตรหนักเลยก็ว่าได้นะครับไม่แน่ใจว่าไม้อะไรเลยนะครับสเปคมันแบบมันผลิตมาหลายรถมากครับแต่แล้วด้วยน้ำหนักด้วยอะไรผมคิดว่าเป็นมะฮอกกานีนะครับคิดว่าเป็นมะฮอกกานีเพราะว่าหนักมากแล้วก็เสียงคือหนามากครับผมไม่โปร่งไม่บางนะครับผมคือสรุปว่าเป็น1คือหนักนะครับผม2ไม่เสียงไม่โปร่งไม่บางนะครับเสียงไปทางแบบหนาหนักแน่นนะครับผมก็จะคิดว่าเป็นไม้มะฮอกกานีนะครับแล้วก็2ครับความหนานะครับเลเจนด์เนี่ยเพื่อนๆดูใน YouTube ดูได้เลยครับจะบางนะครับบอดี้จะบางนะครับนี่บอดี้หนามากนะครับหนาอย่างระดับเลสพอของแท้เลยนะครับดูนะครับดูจากคลิปนะครับยังกล้องแป๊บเหมือนวันนี้นะครับดูนะครับความหนาครับเวลายืนเล่นนะสะพายเล่นนะครับดูนะครับความหนาไหมครับจนดูด้านข้างนะครับนี่ครับผมดูด้านล่างครับหนานะครับหนาอย่างกับอีพีโฟนเลยครับผมอีพีโฟนผมก็มีอยู่ด้านหลังนะครับก็หนาครับระดับหนึ่งเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวลองฟังเสียงคร่าวๆนะครับผมก็เล่นไม่เก่งนะครับเป็นการเสียงคร่าวๆแล้วกันเนาะรีวิวคร่าวๆเสียงคลีนตัวหลังนะครับเสียงมันแล้วคอเป็นแบบเส้นเน็กนะครับบอดี้สวยนะครับผมลืมบอกคอแบบไอ้คอแบบโบออนนะครับเป็นต่อคอ4จุดนะครับแต่แน่นหนานะครับสนิทดีครับแนบสนิทดีนะครับช่วงคอนะเดี๋ยวดูตามรูปเนาะแล้วก็วงจรนะครับวงจรของเกาหลีหมดเลยนะครับแน่นหนาดีนะครับใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับ 100% นะครับตัวนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับไม่ต้องเอาไปซ่อมหรือไปอะไรทั้งนั้นนะครับซื้อมือสองต้องเล่นได้เลยนะครับเสียงนิ่งจริงนะครับต่อไปเป็นผสมนะครับระหว่างแก๊กเน็กกับมิดเดิลเน็กกับบิดผสมเนี่ยมันต้องมีความกุ้งกิ้งแบบนี้นะครับถึงจะถูกต้องตามหลัก Les Paul FG นะมีความกุ้งกิ้งนะครับแต่จะไม่ได้กุ้งกิ้งเท่า FG นะครับแต่นี่คือเสียงหวานนะแก๊กกลางนี่หวานเลยใช้ได้เลยเดี๋ยวลองเสียงแบบโอเวอร์ไดร์อ่อนๆนะครับคร่าวๆไปอย่างแบบไม่ลดไม่ช้านะครับไม่ช้าThank you.
็ซาวกิฟสันนะผมขออภัยก็ซาวเล็กพอนะซาวเล็กพอยังไงก็ต้องอย่างนั้นนะประมาณมันปิกอัพมันดีมากนะผมไม่แน่ใจว่าปิกอัพในรุ่นอะไรนะครับเป็นแบบเปื่อยมานะครับอันนี้สบายเป็นตัวเล็กนะครับเราไม่ผสมนะลองเป็นโอเวอร์ไดรฟ์กันโอเวอร์ไดรฟ์อัพต่อไปเป็นอันนี้โอเวอร์ไดรฟ์ดิทอร์ชันนะครับผมฟังจากซาวนี่คือกีตาร์นะครับเข้าตู้แอมเลยนะครับแล้วก็อัดด้วยมือถือ iPhone นะครับไม่ได้ผ่านเอฟเฟคปรุงแต่งใดๆทั้งสิ้นครับเข้าตู้แอม Boss Mini Katana นะครับผมตัวเล็กนะครับตัวเล็กเลยนะครับผมก็เป็นเสียงแบบมีความปุ้งๆปุ้งโปร่งของตัวปิกอัพนะครับ